ส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นกรณีที่มีผู้ไปเข้าโครงการบ้านมั่นคงโครงการบ้านมั่นคงคือบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็มีการส่งเงินตลอดช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าดูเหมือนโครงการจะไม่คืบหน้านะครับโครงการนี้อยู่ที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี้เองหลังจากที่ส่งไปได้สักประมาณ3ปีบางคนบอกว่าไม่รอแล้วนะครับอยากจะได้เงินคืนปรากฏว่าเงินก็ไม่มีคืนแถมพอไปดูจุดที่มีการสร้างบ้านไปเห็นภาพนี้ครับนี่3ปีแล้วครับทั้ง2ท่านส่งเงินไปเรื่อยๆแต่พอไปดูจุดที่จะสร้างบ้านมั่นคงยังดูไม่มีวี่แววเลยนะถมที่ยังไม่มาเลยดูชีวิตไม่มั่นคงแล้วล่ะครับนี่เป็นสภาพที่ดินว่างเปล่าไม่มีงานก่อสร้างแล้วเต็มไปด้วยพงหญ้ารกร้างอยู่ที่ซอยช่างอากาศอุทิศแขวงทุ่งสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับซึ่งชาวบ้านนี้ให้ข้อมูลว่าจะมีโครงการบ้านมั่นคงเกิดขึ้นที่นี่แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีโครงการเริ่มเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้มีบุคคลที่ชื่อว่า B เก็บเงินจากชาวบ้านที่จ่ายเป็นค่าออมบ้านไปแล้วแล้วก็หลบหนีไปแล้วด้วยเหมือนกันหลายคนบอกว่าเริ่มจ่ายเงินออมผ่อนเป็นค่าบ้านและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆไปแล้ว 4-6 ปีผมขออภัยผมเข้าใจผิดนึกว่าบางคนเนี่ยบอกว่า3ปีบางคนถึง6ปีก็มีอย่างผู้หญิงคนนึงที่นักข่าวไปเจอเขาก็เอาใบเสร็จมาให้นักข่าวดูนะครับเพื่อที่จะยืนยันเลยบอกว่าเนี่ยเธอจ่ายเงินออกมาตั้งแต่ปี2562เดือนหนึ่งกว่า 3,000 บาทแต่ปัจจุบันก็ยังไม่เห็นว่ามีการก่อสร้างหรือว่าลงเสาเข็มแต่อย่างใดซึ่งตัวเธอเนี่ยจ่ายฝากคนรู้จักอีกทีนึงแล้วก็ได้ใบเสร็จกลับมาแต่ก็ไม่รู้จักกับคนที่โกงเงินไปด้วยตอนนี้ยังมีความหวังที่จะต้องการบ้านมั่นคงที่เธอจ่ายไปตลอดกว่า3ปีที่ผ่านมานะครับผู้เสียหายบางคนเขาบอกว่าจ่ายไปเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ 3,000 บาทจ่ายมาตั้งแต่ปี2560ตอนนี้ก็6ปีแล้วนะครับแต่ไปดูสภาพพื้นที่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นพงหญ้ารกร้างแบบนั้นครับผมจ่ายเดือนละ 3,000 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ปีละ 3,000 ตลอดไม่เคยเว้นซึ่งเขามีใบเสร็จไหมครับมีใบเสร็จครับใบเสร็จสีชมพูก็ผ่อนมาเรื่อยผ่อนมาตลอดพอก็เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมบ้านไม่ขึ้นสักทีไม่ขึ้นทั้งทีเขาก็บอกว่าเนี่ยกำลังหาที่อยู่กำลังหาที่อยู่ใช่ไหมผมก็ส่งมาเรื่อยส่งมาเรื่อยจนบอกว่าตอนนี้ได้ที่แล้วเราก็ดีใจเราก็คิดว่าที่มีแล้วก็พาผมไปดูที่ที่อยู่ตรงข้างหลังเนี่ยไปดูที่เราก็เอามีที่แล้วเราก็ดีใจแล้วก็ส่งไปเรื่อยเดือนสามพันสามสามพันสามส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะครับ 3-4 ปีก็หลายตังค์เหมือนกันทีนี้พอพูดถึงโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยก็ต้องไปสอบถามจากทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนซึ่งคนนี้คือเป็นเจ้าของโครงการด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปคุยกับผู้เสียหายเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้เสียหาย41คนมูลค่าประมาณ8ล้านบาทพอ อช.หรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนชี้แจงว่าโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยมีจริงๆนะครับชื่อว่าโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพร้อมใจพัฒนาจำกัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโดยบุคคลที่ไปโกงประชาชนก็คือคนกลางที่ชื่อว่า B เนี่ยที่ไปเก็บเงินยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของพอ อช.แต่เป็นบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปในชุมชนที่เคยทำงานกับเครือข่ายในชุมชนมาก่อนจึงไปสร้างหลักฐานเป็นใบเสร็จแล้วไปเรียกเก็บเงินแล้วก็โกงผู้เสียหายซึ่งทางพอ อช.ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อเข้าแจ้งความเหมือนกันครับพอเรามานัดมาพูดคุยกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาแอบอ้างเนี่ยคือหนึ่งคือเขาได้เอาบินใบเสร็จของสหกรณ์เนี่ยไปแอบอ้างในการเก็บเงินโดยที่เงินทั้งหมด8ล้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ในระบบสหกรณ์จริงนะครับแต่เอกสารที่เขาใช้ในการแอบอ้างของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินนะครับหรือแม้กระทั่งแบบแปลนบ้านแบบบ้านนะครับใบจัดตั้งสหกรณ์หรือแม้กระทั่งแผนการทำงานอันนี้เป็นของสถาบันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นจริงทั้งหมดแต่ว่าที่เขาแอบอ้างไปได้เนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นต้องบอกว่าเขามาทำงานกับกลุ่มในฐานะเครือข่ายการทำงานช่วยนะครับเพราะว่าพอชอเนี่ยเรามีระบบหนึ่งที่ระบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนหรือเป็นระบบที่โครงการบ้านมั่นคงใกล้เคียงเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ทีนี้พอไทย PBS ไปตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีของนายบีเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปโกงเงินบ้านมั่นคงปรากฏว่าไม่ใช่แค่บ้านมั่นคงครับอะไรฮะเงินชาปนกิจศพของชุมชน
ก็มีการถูกกล่าวหาว่าโกงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางว่าที่สสพรรคก้าวไกลตอนนี้เบื้องต้นมีการพาผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สภ.ดอนเมืองแล้วเหมือนกันครับตอนนี้ชาวบ้านโดนหลอก2โครงการโครงการแรกก็คือเรื่องบ้านมั่นคงใช่ไหมครับที่เป็นสหกรณ์ทิพย์แล้วชาวบ้านก็ออมเงินไปอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการออมเงินชาปนกิจนะครับพอออมไปแล้วเนี่ยสมาชิกในการออมเนี่ยเวลาเสียชีวิตก็จะต้องได้เงินแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นทิพย์เหมือนกันตอนนี้กลายเป็นเรื่องแดงจากผู้ต้องหาคนเดียวนะครับก็ทําเรื่อง2อันนี้สำหรับโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการที่ผอ.ช.สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีสลิปเงินเดือนได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับด้วยการผ่อนจ่ายเดือนละไม่เกิน 3,000 บาทซึ่งก่อนก่อสร้างผอ.ช.จะเข้ามาสำรวจและพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อคำนวณการสร้างบ้านจำนวนต่อหลังให้เท่ากับจำนวนคนที่ต้องการโดยจะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนเพื่อออกแบบความต้องการร่วมกันไม่ใช่การสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหาคนเข้าไปอยู่อาศัยครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่าพอบอกว่าเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของโครงการเนี่ยสามารถนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดเนี่ยไปแอบอ้างกับชาวบ้านได้เลยเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดมากพอเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้นะคะ